มาติดตามความเคลื่อนไหวของรัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะที่ทางประธานาธิบดีปูตินค่ะมีการลงนามกฤษฎีกาอนุมัติการยึดทรัพย์ของสหรัฐที่อยู่ในรัสเซียรวมถึงมีการหารือกับผู้นำของเบลารุสนะคะโดยรับมือมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกและย้ำว่าการซ้อมรบนิวเคลียร์ในพื้นที่ในสัปดาห์นี้ไม่ใช่การยกระดับความขัดแย้งค่ะแต่ว่าพร้อมที่จะรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพกับยูเครนค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียทำการซ้อมรบนิวเคลียร์เป็นประจำอยู่แล้วการซ้อมรบครั้งล่าสุดในสัปดาห์นี้ไม่ใช่เป็นการยกระดับความขัดแย้งแต่ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวในครั้งนี้ก็คือการซ้อมรบดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเบลารุสด้วยเป็นประเทศที่รัสเซียประกาศเมื่อปีที่แล้วนะคะว่ากำลังติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีผู้นำรัสเซียกล่าวอ้างว่าการเจรจาสันติภาพในยูเครนต้องเริ่มต้นใหม่แต่รัสเซียจะเจรจากับผู้นำในกรุงเคียฟที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเพื่อให้การเจรจากลับมาดำเนินการต่อไปได้และต้องไม่อยู่บนพื้นฐานของการยื่นคำขาดแต่ต้องอยู่บนสามัญสำนึกการเจรจาควรคำนึงถึงความเป็นจริงในพื้นที่ในปัจจุบันและบทบัญญัติที่ตกลงกันระหว่างความพยายามครั้งก่อนเพื่อบรรลุข้อตกลงในช่วงสัปดาห์แรกๆของสงครามนอกจากนี้รัสเซียยังสงสัยเกี่ยวกับความชอบธรรมของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ในปีนี้เนื่องจากประเทศอยู่ในภาวะสงครามและขณะนี้ก็เข้าสู่ปีที่3แล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินพร้อมด้วยประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำเบลารุสแถลงว่ารัสเซียและเบลารุสจะยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผู้นำทั้งสองแถลงหลังเจรจากัน2วันในกรุงมินสก์เมืองหลวงของเบลารุสขณะที่สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินได้ลงนามกฤษฎีกาว่าด้วยการยึดทรัพย์ของสหรัฐเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐจะยึดทรัพย์ของรัสเซียธนาคารกลางของรัสเซียและหน่วยงานของรัสเซียมีสิทธิ์ในการเรียกร้องการชดใช้ตามกฎหมายกับศาลหากถูกสหรัฐยึดทรัพย์โดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยคณะกรรมการพิเศษของรัฐบาลรัสเซียจะมีการจำแนกสินทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติของสหรัฐทั้งแบบเคลื่อนย้ายได้และเคลื่อนย้ายไม่ได้ในรัสเซียหลักทรัพย์หุ้นในวิสาหกิจของรัสเซียและกรรมสิทธิ์ซึ่งสามารถใช้ชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้โดยรัฐบาลรัสเซียมีเวลา4เดือนในการเสนอการแก้ไขกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกฤษฎีกาดังกล่าวค่ะครับก็ต้องจับตากันต่ออย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีของรัสเซียก็ออกมาย้ำเตือนนะครับว่าการที่ชาติตะวันตกนั้นยังคงมีการจัดส่งความช่วยเหลือแล้วก็อาวุธให้กับยูเครนเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แล้วก็ย้ำนะครับว่าความช่วยเหลือดังกล่าวนี้จะไม่ส่งผลให้ผลลัพธ์ของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นมันเปลี่ยนไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ